สวัสดีครับครับผมแม็กกับกิ๊บแคสเตอร์ผมในแคสเกม The Joy of Creation นั่นเองครับผมนะวันนี้ผมจะมาทำการปลดล็อกหนังสือพิมพ์ที่มันมีให้ปลดล็อกได้ผมนะเห็นหลายท่านบางคนก็บอกว่าอยากให้ผมปลดล็อกเหมือนกันวันนี้ผมจะมาปลดล็อกหนังสือพิมพ์ที่เหลืออยู่ที่ผมยังไม่ปลดก็แล้วกันก็จะมีหนังสือพิมพ์จากห้องนอนห้องนั่งเล่นออฟฟิศนี่เอามาแล้วหมดแล้วแล้วก็ชั้นใต้ดินแล้วก็ชั้นใต้ห้องหลังคานั่นเองครับผมนะเราจะไปหาปลดล็อกมันกันว่าไอ้หนังสือพิมพ์ที่เราต้องปลดล็อกเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าซึ่งวิธีการปลดล็อกนั้นผมได้รู้มาหมดแล้วนะผมไปดูหมดแล้วว่าต้องปลดล็อกยังไงนะไม่งั้นงมโคหากันตายโอเคถ้างั้นเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไปไล่หาทีละห้องกันดีกว่านะเริ่มจากห้องนอนที่ผมยังไม่มีผมรู้แล้วล่ะว่ามันหาได้ยังไงเราจะไปทยอยหากันทีละห้องกันเลยเริ่มจากห้องนอนถ้าเกิดว่าเราต้องหาเพิ่มอีก4ห้องโอเคสกิป After that Dad carried the stranger to our next room เคยดูแล้วสกิป continue โอเคเริ่มได้ Hello ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือก่อนอื่นลุกขึ้นมาแล้วก็ปึ๊บลุกขึ้นสิหันอ้าวหันไม่ได้หานี่ไม่ยอมยังไม่หันไม่ให้เราหันเมาส์ตอนนี้มันยังไม่เราหันเมาส์ผมนะรอแม่งก่อนเฮ้ยจะหันอ้าวเอาหันได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอาเมาส์ผมหลุดเหรอทำไมผมเลื่อนเมาส์ไม่ได้ What the fuck เกิดอะไรขึ้นเอ้าเมาส์ดับเวนเดี๋ยวนะแป๊บนึงเนี่ยเมาส์มันก็ใช้ได้เอ้าเออขยับได้แล้วเอ้าไอ้ถุยพังเลยเอาใหม่ขยับเมาส์อย่างแกไม่ขยับแล้วเออนั่นแหละเมื่อกี้ไปแล้วไงเมื่อกี้ไปไหนวะทำไมขยับไม่ได้แม่งหลอนเหรอวะโอเคผมสิ่งที่ทำก็คือปิดหน้าต่างปล่อยให้มันพูดไปแล้วเราจะต้องรอเปิดมันเราต้องเปิดมาให้เจอโกลเด้นเฟดดี้อ่ะวิธีการหาหนังสือพิมพ์คือเราต้องหาโกลเด้นเฟดดี้ในแต่ละห้องให้เจอต้องพยายามเปิดมาให้เจอโกลเด้นเฟดดี้อ่ะผมรอมันพูดถึงเฟดดี้แล้วค่อยเปิดหน้าต่างโอเค first things first เฟรดดี้ the fuzzy brown bear he's at the window นี่ไงพอมันพูดถึงเฟดดี้มันก็จะโผล่มาและโกลเด้นและหนังสือพิมพ์ตรงไหนอ่ะเอ้าkeep an eye on your door he'll be there เฮ้ยผมเจอโกลเด้นเฟดดี้แล้วผมต้องได้ดิเอ้าแล้วหนังสือพิมพ์มันอยู่ไหนอ่ะ Wait what he's at the window ปึ๊บโอเคเนี่ยได้ยังอ่ะthen there's Bonnie the ill-tempered ปกติมันต้องมี keep an eye on your door he'll be there เอ้าHe's not shy at all. He will not. ปกติมันต้องมีหนังสือพิมพ์ให้เก็บไม่ใช่เหรอเฮ้ยถ้าผมเจอโกลเด้นเฟดดี้แล้วมันก็ต้องมีหนังสือพิมพ์ให้เก็บแปลกเว้ยoh but make sure you're sitting down when you do that right okay then there's the chicken that was a little bit weird check the closets often if she's peeking through make sure to disable the เราต้องปิดไฟรอบนึงก่อนนี่ไงเออโอ้โหเอ้ยเจอจนได้ก็ว่าอยู่โอเคแล้วได้แล้วเมื่อเราได้สิทธิ์ตัวหนังสือพิมพ์คือเราออกได้เลยผมนะไม่จำเป็นต้องเล่นละมันจะถือว่าเราเก็บได้แล้วเลยเข้าไปดูหน่อยว่าได้มาจริงป่ะขอแค่เก็บได้แล้วก็เพ่นออกมาเลยไม่ต้องเล่นต่อไหนได้ไหมน่าได้จริงด้วยนี่ไงหนังสือพิมพ์ที่ปลดล็อกได้อันแรกจากห้องนอนผมนะในชีวิตจริงฉันเคยมีการฝันร้ายแบบตื่นก็คือฝันแบบตื่นนะยังไงวะหมายความว่าฉันน่ะเดินเข้าไปในความในการนอนของฉันได้เลยยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งฉันฝันว่าบอนนี่อยู่ที่ตรงทางเดินข้างนอกประตูฉันเลยรีบกระโดดออกมาจากเตียงแล้วก็ไปปิดประตูเลยแล้วฉันก็ได้เห็นว่าประตูน่ะมันล็อกอยู่แล้วและมันทำให้ฉันรู้สึกกังวลมากๆในไฟในเอฟดีหนึ่งตอนที่ประตูมันไม่ทำงานนั่นหมายความว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วน่าจะเป็นเรื่องราวคุณสกอตต์คาร์ตันแน่เลยเพราะอย่างนี้ผมนะเหตุผลนี้ผมจำได้เคยอ่านมาว่าเหตุผลนี้แหละคือทำให้บอนนี่กลายเป็นตัวละครที่คุณสกอตต์เขากลัวมากที่สุด
พราะว่าฝันว่ามันอยู่ข้างนอกใช่ไหมเลยตื่นขึ้นมารีบปิดประตูทันทีเป็นฝันร้ายแต่นึกว่าเป็นของจริง คือตื่นจากฝันร้ายที่เห็นบอนนี่รีบไปปิดประตูจริงๆในโลกความจริงเลยแบบนี้ผมนะถือว่าน่าสนใจโอเคงั้นเราไปล่าหนังสือพิมพ์อันต่อไปที่ห้อง Living Room กันต่อเราได้ไปแล้ว1อันอย่างรวดเร็วผมนะแต่ผมบอกไปผมไปดูมาแล้วดังนั้นไม่ต้องเสียเวลาหากันรัวๆสกิปไปโอเครอบนี้เช่นเคยเราต้องหาโกลเด้นเฟดดี้ให้เจอชิปได้ยินแล้วได้ยินแล้วตอนที่มันพูดถึงประตูเราให้กดประตูทันทีแล้วเจอโกลเด้นเฟดดี้ผมนะแต่รอก่อนตอนนี้มาสแตนบายหน้าประตูพอมันพูดถึงประตูปุ๊บเราส่องเลยได้แน่นอนนะMa'am, I am very, very sorry. This is all my fault. You need to stay calm. I'll try to help you through this. ช่วงนี้วิ่งเล่นรอมันพูดถึงตรงนั้นกันวิ่งเล่นวิ่งเล่น What? พูดเร็วๆพูดเร็วๆยังไม่ถึงประตูยังไม่พูดถึงประตูรู้แล้วเดินเล่นเฮ้ยเอายังนะฮะแล้วรอสแตนบายเนี่ยคีย์โฮลดูพิกทูชิปหอยผิดจังหวะแน่เลยMove somewhere they won't be able to see you. Okay? Well, I don't know which one will come from which side, but if you look at the TV, you might be able to tell by yourselves. Maybe if you can, try to see if you can look through the doors too. Windows, keyholes. Yes, keyholes. If any of your doors has a keyhole, you can peek through. เจอแล้ว They won't notice you on the other side. Trust me. ได้แล้วผมหนังสือพิมพ์โอ้วิธีจริงๆก็คือเราจะต้องมานั่งทีวีท่านแล้วก็กดที่เฟซดีแล้วกดพอสกดค้างไว้นานๆแล้วค่อยลุกขึ้นไปมันจะเจออยู่ตรงมองผ่านลูกกุญแจนั่นแหละท่านเด้หูยกว่าผมจะหาวิธีเจอโอเคเมื่อเราได้แล้วเราก็เพ่นเช่นเคยปรากฏการสยองขวัญครั้งใหม่ซึ่งประสบผลสำเร็จกับเด็กตัวเล็กๆค่อนข้างมากเด็กทุกคนจะรู้จักเฟซดีเข้าคล้ายๆกับซานตาคลอสหรือว่าคิงคองเลยข่าวตอนที่แฟนชายเฟซดีนี่โด่งดังใช่ไหมเด็กทุกคนต้องรู้จักอะไรแบบนี้โอเคและนั่นก็คือหนังสือพิมพ์ของห้องนั่งเล่นครับผมนะต่อไปเราไปชั้นใต้ดินบ้างซึ่งชั้นใต้ดินนี้จะค่อนข้างยากอยู่เพราะกว่าเราจะหาได้เราต้องผ่านมิชชั่นไปประมาณตอนที่มันอยู่เลข3อ่ะดังนั้นใช้เวลาอยู่ในการจะทำอันนี้ Hello kids ตอนที่มันเดินทางยาวๆอ่ะตอนที่มันบอกว่าห้ามหันมาให้เรารีบหันกลับไปเลยครับผมนะมันบอกห้ามหันกูนี่หันเลยแบบนี้เราจะเจอหนังสือพิมพ์อีกอันหนึ่งมาโอเคเมื่อถึงด่านนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปผมนะเดินจนกว่ามันจะบอกว่าห้ามหันหลังมันห้ามปุ๊บเรานี่หันกลับเลยผมนะบอกห้ามตัวนี้หันกลับทันทีต้องให้ทันด้วยนะคือเราต้องรีบหันกลับไปแล้วรีบวิ่งเลยเพราะถ้าเกิดเราวิ่งไปกดไม่ทันเราจะโดนฆ่าก่อนเพราะมันจะตามหลังเรามาดังนั้นต้องสแตนบายพร้อมผมนะมันบอกห้ามปุ๊บนี้หันป๊อปวิ่งกลับไปเลยต้องกดหนังสือพิมพ์ให้ได้ก่อนตายคือยังไงเราตายแน่นอนแต่เราต้องเก็บหนังสือพิมพ์ให้ได้มาทำไงนั่นไงหันหันแล้วหันแล้วหันแล้วกลับแล้วตรงนี้ใช่ไหมหนังสือพิมพ์อยู่ไหนหนังสือพิมพ์ซิมมันต้องอยู่ตรงข้างนี้ใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวผมหันหลังไปยังอ่ะเอ้ยไม่ใช่นี่มันไม่ใช่หันหลังนี่ชิมหอยนี่มันด้านหน้าไอ้เวนผมผิดทางว่ะงั้นตายก่อนมันต้องหันหลังกลับไปนี่ผมเดินหน้าโอ้มาเวนไอ้เมื่อกี้ผมโอ้ยเอาใหม่ไม่เป็นไรด่านแบบนี้มันให้เอาใหม่ตั้งแต่ตอนที่ผมถึงตรงนั้นผมจำได้ไม่ต้องเล่นใหม่หมดเมื่อกี้ผมว่าผมหันหลังยังไม่หันหลังอีกเหรอพวกผมหันหลังแล้วเนี่ยแปลกเว้ย
เอาใหม่เอาใหม่เห็นไหมผมนะจะปลดล็อกพวกนี้ก็ไม่ได้ง่ายเนี่ยเมื่อกี้บอกผมหมุนกลับไปข้างหลังอะนะบางทีก็งงสับสนผมนะว่านี่ข้างหน้าหรือข้างหลังเราทางไม่เหมือนกันไงประเด็นรอบนี้ผมต้องรอจนกว่าภาพมันจะส่องสว่างอะเพื่อให้แน่ใจว่าผมหันหลังจริงเมื่อกี้มันอาจจะบิดหัวผมกลับเปล่าวะไม่แน่ใจเว้ยเพราะว่าผมก็กดหมุนหันไปแล้วอะรอดูอีกทีเรียบร้อยนั่นแหละหันหลังเนี่ยหันหลังเรียบร้อยรอบนี้หันหลังจริงแล้วไหนวะแน่ๆเจอแล้วนี่หนังสือพิมพ์เรียบร้อยได้แล้วแล้วก็ตายเออพอดีไปนั่นแหละครับเราต้องรีบหันมาเก็บก่อนที่จะโดนฆ่าได้แล้วก็เพ่นอยู่ทำไมแมมเอ้ยมาดูซิเราได้อะไรมา newspaper basement นี่ไอเนี่ยอาชญากรนักวางเพลิงต่อเนื่องถูกจับบุคคลที่ต้องสงสัยที่เป็นมือเผาป่ามาหลายๆป่าแล้วถูกจับไปหลังจากเหตุการณ์ล่าสุดฮะเกี่ยวอะไรอ่ะมือวางเพลิงถูกจับจะบอกว่าบ้านเราที่ถูกเผาในเรื่องนี้ก็คือโดนมือวางเพลิงต่อเนื่องวางเพลิงเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันผมนะแต่นั่นคือหนังสือพิมพ์ของชั้นใต้ดินถ้างั้นเราก็มาหาอันสุดท้ายผมนะหนังสือพิมพ์ของห้องใต้หลังคานั่นเองอันนี้จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากมันก็ไม่ก็ยากอยู่ ก็มาลองดูแล้วกันสกิปผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องหาโกลเด้นเฟดดี้ให้เจอผมและเมื่อเจอมันแทนที่เราจะชักอันนี้เราต้องกดที่จมูกมันหาโกลเด้นเฟดดี้เจอก่อนแล้วค่อยกดจมูกมันก่อนชักให้หานี่ก่อนเจอโกลเด้นเฟดดี้ปุ๊บก็กดจมูกรัวๆกดจมูกไอ้ตัวเนี้ยจนกระทั่งมันส่งเสียงนี่ไงเจ๊2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ไงดีเสียงแล้วดีเสียงแล้วได้แล้วผมนะจบ แค่นั้นแหละเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันอะไรหันไปหันมามันก็จะมีอะไรเด้งเข้าหน้าเราก็จะได้ปลดล็อกมาผมดูที่ได้อะไรมานี่ครบแล้วผมนะรอบนี้ไม่ใช่หนังสือพิมพ์เป็นกระดาษ1แผ่นผมนะเป็นกระดาษที่เขียนว่ากลับมาหาเราซะนิกนิกนี่ใครอะตัวเรานี่เป็นสก็อตไม่ใช่หรองั้นใครคือนิกอะหรือว่านิกคือมือวางเพลิงไมเคิลก็คือตัวร้ายตัวเราก็ชื่อสก็อตนิกน้อนิกคือชื่อลูกของมันเออผมจำได้แล้ว Come back to us นิกกลับมาหาเรานิกก็หมายความว่าใช่ก็เพราะตอนเริ่มแรกสุดเราที่เล่นเป็นลูกของสก็อตอะชื่อนิกก็กลับมาที่บ้านนี้จริงและนี่ก็บอกว่ากลับมาหาเรานิกแล้วก็มีรูปหัวเฟดดี้ลางๆอยู่ในป่าอาจเกี่ยวข้องกับฆาตกรเผาป่าต่อเนื่องก็ได้ครับผมนะมีปริศนาที่น่าสนใจทีเดียวโอเคครับผมและนั่นคือการปลดล็อกหนังสือพิมพ์ทั้งหมดครับผมอันนี้ผมก็ได้มาแล้วอันที่3ที่ผมได้อ่านไปยังโศกนาฏกรรมดำเนินต่อไปในบ้านที่ถูกหลอกหลอนในเท็กซัสตำรวจไม่สามารถที่จะหาคนที่หายไปได้บอดแสก็หายเงียบบุคคลสาบสูญเนอะนั่นแหละครับคือทั้งหมดของหนังสือพิมพ์ที่ปลดล็อกได้และพิธีการใครอยากปลดล็อกหนังสือพิมพ์ก็ทำตามที่ผมบอกไปได้แน่นอนครับผมโอเคถ้างั้นก็ขอจบพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เยอะก็จะยังเหลือไอ้เบสรูมไลน์โหมดที่ผมยังไม่ผ่านแล้วก็โหมดเซอร์ไวเวลเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีในพาร์ทหน้าผมจะเล่นต่อไหมแต่ตอนนี้ปลดล็อกหนังสือพิมพ์เป็นเรียบร้อยผมนะ Goodbye and good night